สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองทัพเรือสั่งเบรกทหารโผล่ร่วมพิธีทางความเชื่อหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลวันที่21เมษายนพลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ได้ปรากฏข่าวว่ามีข้าราชการกองทัพเรือหลายนายแต่งเครื่องแบบสีขาวเข้าร่วมพิธีทางความเชื่อของหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลว่ารูปภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคม64ที่ผ่านมาโดยเป็นการจัดพิธีบวงสรวงรูปหล่อองค์จักรพรรดิพุทธเทพสุริยะจักรวาลและพิธีอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขาสูงณดินแดนปฏิบัติธรรมพุทธธรรมชาติดงพญาเย็นจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่นอกจากข้าราชการทหารกลุ่มดังกล่าวแล้วยังมีพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยซึ่งข้าราชการที่ปรากฏในภาพเป็นข้าราชการทหารเรือทั้งในสังกัดกองทัพเรือและนอกกองทัพเรือจริงสำหรับความเป็นมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้าราชการและหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล นั้นเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีจิตกุศลเกี่ยวกับการทำบุญซึ่งมักจะเชิญชวนไปทำบุญด้วยกันเสมอสำหรับการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นการชักชวนจากเพื่อนในกลุ่มเพื่อนที่มีจิตศรัทธาแรงกล้าต่อหลวงปู่ดังกล่าวจึงได้ชักชวนเพื่อนๆเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยมีข้าราชการกองทัพเรือนายหนึ่งได้รู้จักกับหลวงปู่เจ้าสำนักคนนี้เมื่อปี2563ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้ชี้แจงทำความเข้าใจและสั่งการให้ยุติกิจกรรมทั้งปวงไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้อีกต่อไปเพราะจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งแก่ตนเองและกองทัพนอกจากนี้กองทัพเรือได้ให้หน่วยงานต่างๆชี้แจงกำลังพลให้เข้าใจโดยให้ยึดตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือแต่หากมีความนับถือเป็นการส่วนตัวขออย่าได้นำภาพลักษณ์ของกองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการแต่งกายและการแสดงออกในที่สาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ